พันตันแต่พบว่าการทำสัญญาดังกล่าวค่ะเป็นการทำสัญญาระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงานซึ่งไม่เป็นไปตามมติครม.กรณีดังกล่าวทำให้เกิดความแตกต่างและก็เปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญระหว่างสัญญาโดยเฉพาะราคายางต่อกิโลกรัมที่แตกต่างกันประมาณ10บาทเป็นอย่างต่ำนะคะเมื่อเทียบกับราคาที่มติครม.รับทราบหลักเกณฑ์ที่60บาทซึ่งยังไม่ได้มีการหักค่าใช้จ่ายอื่นหากคำนวณแล้วเนี่ยค่ะจะทำให้รัฐเสียผลประโยชน์ประมาณ300ล้านบาทโดยตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีผู้ได้รับประโยชน์จากส่วนต่างดังกล่าวด้วยนะคะเรื่องของอันนี้แกนนำนะคะที่ดูในเรื่องของยางก่อนหน้านี้ก็เคยออกมาตั้งข้อสังเกตแล้วทีหนึ่งนี่ก็มีหลักฐานชัดเจนโดยทางคุณเรืองไกรไปยื่นให้กับสตง.ในการตรวจสอบแล้วอีกครั้งนะคะสำหรับ G2G ในเรื่องของยางนะคะมาดูกันที่ความเดือดร้อนของพี่น้องชาวสวนยางภาคใต้กันบ้างนะคะซึ่งชาวสวนยางสตูลก็ออกมาเรียกร้องให้รัฐเนี่ยหาชดเชยเงิน 1,500 บาทเพื่อคืนความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยางตำบลควนสตออำเภอควนโดนจังหวัดสตูลค่ะเรียกร้องให้รัฐบาลได้ปล่อยเงินชดเชยรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพาราไร่ละ 1,500 บาทเพื่อคืนความสุขให้แก่เกษตรกรทั้งเจ้าของสวนแล้วก็ผู้รับจ้างกรีดนะคะเพื่อที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จะได้มีการเฉลิมฉลองล่าสุดเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสตูลค่ะได้เข้าสวนเพื่อที่จะทำการกรีดยางพารามากขึ้นแม้ว่าราคาจะตกต่ำเพียงกิโลกรัมละ32บาทหรือว่า3กิโลกรัมไม่ถึง100บาทก็ตามเพื่อที่จะนำเงินไปใช้จ่ายในเทศกาลปีใหม่แล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะพร้อมกับมีการฝากให้รัฐบาลเนี่ยเห็นใจปรับราคายางพาราขึ้นที่กิโลกรัมละโอ้โหนี่หลายเท่าตัวนะคะ 80-90 บาทเพื่อเป็นการเยียวยาแล้วก็ให้เกิดเศรษฐกิจการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้นเป็นของขวัญในช่วงปีใหม่นะคะ32บาทบางพื้นที่นี่ไม่ถึงนะค่ะ4กิโลร้อยนะคะบางพื้นที่แล้วก็เรียกร้องบอกว่าขอให้ปรับขึ้น80-90ค่ะค่ะเมื่อก่อนคุณยิ่งรักทำให้ก็ไม่พอใจมาแล้วนี้มาขอราคาเดิมเลยนะคะมาดูเกี่ยวกับในเรื่องของคดีค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญากันบ้างนะคะหลังจากที่พลตำรวจตรีประวีณนั้นไม่อยู่แล้วแล้วก็ต้องลี้ภัยไปอยู่ที่ออสเตรเลียนะคะก็ยังคงต้องดำเนินการในการสอบสวนข้อเท็จจริงของพนักงานสอบสวนกันต่อไปเหมือนกันโดยพลตำรวจเอกศิวรารังสีพรามนกุลนะคะรองผบตรฝ่ายความมั่นคงก็ลงพื้นที่ค่ะเมื่อวานนี้ประชุมในการติดตามความคืบหน้าในการเร่งรัดผลการสอบสวนข้อเท็จจริงของพนักงานสอบสวนชุดทำคดีการค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญาหลังพลตำรวจตรีประวีณพงศ์สิรินอดีตหัวหน้าพนักงานสอบสวนระบุว่าถูกข่มขู่จากกลุ่มอิทธิพลได้การสอบสวนดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ไม่พบการบังคับไม่มีการทำลายหลักฐานหรือว่าข่มขู่จากกลุ่มอิทธิพลใดๆหลังจากนี้จะสรุปรายงานให้กับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้วยนอกจากนี้ก็ยังได้มีการติดตามผลตรวจสอบปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่ภาคใต้พื้นที่14จังหวัดภาคใต้นะคะหลังมีปฏิบัติการกวาดล้างตั้งแต่19ธันวาคมที่ผ่านมาสามารถจับกุมตามผู้ต้องหาพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองแล้วก็ประมวลกฎหมายอาญา 1,525 คนจับกุมผู้ต้องหาสัญชาติพม่าที่คาดว่าอยู่ในกระบวนการค้ามนุษย์2คนโดยทั้ง2คนเป็นผู้ต้องหารายสำคัญของทางการพม่าด้วยหลังพบพฤติกรรมเป็นนายหน้าใช้วิธีเปิดร้านอาหารที่จังหวัดระนองบางหน้าจากนั้นเป็นนายหน้าหลอกชาวเมียนมาเนี่ยค่ะมาทำงานบนเรือประมงของประเทศไทยแต่กลับส่งแรงงานไปทำงานบนเรือประมงของประเทศอินโดแทนขณะนี้ทั้งผู้ต้องหาทั้งสองคนนะคะเสร็จสิ้นการดำเนินคดีตามกฎหมายของไทยแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างรอส่งมอบตัวให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยต่อต้านการค้ามนุษย์ของเมียนมาแล้วก็เจ้าหน้าที่ยังสามารถช่วยเหลือชาวเมียนมาที่เป็นเหยื่อประมาณ300คนซึ่งก็ทำการผลักดันกลับประเทศไปแล้วนะคะตรวจสอบกันต่อไปนะคะมีความคืบหน้าอยู่ค่ะมาต่อกันที่หน้าหนึ่งหลายฉบับเลยนะคะกับมาตรการดูแลความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีมากสุดก็คือถ้าเมาเนี่ยนะให้คนขับเนี่ยไปนั่งพักตรงจุดตรวจก่อนจนกว่าจะสั่ง
แล้วค่อยขับไปต่อสั่งเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นค่อยขับไปต่อนะคะตำรวจทำอาจจะมีแจกพระบ้างแจกลูกอมแบบจิ๊ดจัดเปรี้ยวตื่นเลยอะไรงี้บ้างนะคะนี่เป็นมาตรการใหม่จากพี่ๆทหารค่ะเมาใช่ไหมคะยึดรถเลยค่ะปีใหม่ค่อยคืนนะคะนี่นะคะมาดูหลังใช่หลังปีใหม่นะคะเข้าสู่ปีใหม่เราค่อยคืนกันพลเอกธีรชัยนาควานิชค่ะผู้บัญชาการทหารบกกล่าวถึงการดูแลรักษาความปลอดภัยประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยค่ะว่าได้สั่งการไปยังหน่วยทหารทุกหน่วยในประเทศว่าให้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดการขับขี่ยานพาหนะโดยเฉพาะถนนสายรองในหมู่บ้านใครคิดว่าสายรองรอดไม่รอนะจ๊ะนะคะหากพบผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ดื่มสุราหรือเพียงได้กลิ่นเจ้าหน้าที่จะยึดรถไว้ก่อนหลังปีใหม่แล้วค่อยมาเอาคืนเพื่อจะได้ฉลองปีใหม่ต่อไปได้อีกสำหรับในส่วนถนนสายหลักทั้งหมดจะใช้กำลังของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ในการตรวจสอบรถสาธารณะคนขับเนี่ยต้องไม่ดื่มสุราเด็ดขาดหากตรวจพบจะยึดใบอนุญาตและมีความผิดตามกฎหมายเพื่อเป็นของขวัญให้กับประชาชนค่ะสำหรับการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครใช้แนวทางเดียวกันคือใช้กำลังกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยซึ่งนายกรัฐมนตรีกวดขันในเรื่องนี้โดยเฉพาะแหล่งที่มีประชาชนหนาแน่นท่องเที่ยวทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดจึงขอให้เห็นใจทหารตำรวจพลเรือนซึ่งจะไม่หยุดพักจะดูแลประชาชนให้เกิดความสงบเรียบร้อยฉลองปีใหม่อย่างรื่นเริงเต็มที่นะคะอย่างไรก็ตามพลเอกธีรชัยกล่าวย้ำถึงการนำเสนอข่าวของสื่อว่าอย่าเพิ่มช่องทางคนไม่ดีอาศัยสื่อมาทำให้เกิดความแตกแยกเพราะคนที่ต้องการจะมีปัญหาไปให้ข่าวให้ความสำคัญใครก็ไม่รู้โผล่มาคนเดียวมาสร้างความแตกแยกอย่าไปให้ความสำคัญช่วยกันดีกว่าปีใหม่แล้วมองหน้ากันเป็นเพื่อนเป็นมิตรกันดีกว่าเลิกแตกแยกแล้วเดินไปข้างหน้าบ้านเมืองจะได้สงบสุขลูกหลานจะได้อยู่อย่างสบายดิฉันก็ซอพงงอ่ะใครใครก็ไม่รู้โผล่มาคนเดียวสร้างความแตกแยกแต่ก็ดิฉันเห็นด้วยนะจริงๆแล้วเนี่ยอุบัติเหตุส่วนมากเลยในช่วงเทศกาลบ้านเราเนี่ยเพราะคนเมาแหละเมาแล้วขับแล้วมันก็กระทบต่อชีวิตของคนอื่นเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าจะเมากินอยู่บ้านแล้วนอนที่นั่นเลยค่ะ อย่าขับออกมาเลยถ้าขับเนี่ยใช้มาตรการเข้มงวดแบบนี้ดิฉันว่ามันจะช่วยลดได้เยอะนะตามข่าวที่พลเอกธีรชัยบอกว่าจะเป็นยึดเนี่ยในส่วนของรถจักรยานยนต์ที่ดื่มสุรานะคะอันนี้แหละเสียชีวิตสูงสุดเลยขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยนะคะแต่ว่าก็มีข่าวดีอยู่นะสำหรับใครที่ได้รับใบสั่งแล้วยังไม่ได้ไปจ่ายเลยเนี่ยนะคะค่าปรับเนี่ยเขามีโครงการล้างใบสั่งนะคะไม่ว่ากรณีใดๆก็แล้วแต่นะคะที่ทำผิดกฎจราจรเนี่ย100บาทเท่านั้นเองจะโดน400 500 1,000 1เอาแค่ร้อยเดียวล็อกเอาเซลใช่เป็นของขวัญปีใหม่ให้คนนี่เจ้าหน้าที่พี่ๆตำรวจใจดีช่วงนี้เอาไปรีบไปจ่ายกันค่ะเดี๋ยวเผื่อจะไปต่อ